ตำเลยเขามีการแข่งตำส้มตำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันแล้วเดี๋ยวจะมีการแข่งชิมด้วยนะว่าทีมไหนเนี่ยจะตำได้อร่อยที่สุดไปดูกันเลยค่ะผู้บริหารค่ายชวยเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะสวัสดีค่ะพี่โรครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องมาสัมภาษณ์กันนิดนึงนะคะกับผู้คิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะคะตอนนี้ก็วันนี้มีศิลปินชวยที่บอกว่าศิลปินเบื้องหน้ากันไปแล้วเรามาถึงคนเบื้องหลังกันบ้างดีกว่านะคะสัมภาษณ์นิดนึงค่ะว่าวันนี้ทำไมถึงจัดกิจกรรมเพื่อนกับ95คะอ๋อก็เป็นการร่วมสนุกจริงๆแล้วก็ระหว่างศิลปินกับตัวแฟนคลับด้วยนะครับแล้วก็ทาง95ก็จะมีกิจกรรมแบบนี้มาเรื่อยๆจนวันนี้ก็คือร่วมกันระหว่างชวนเอนเตอร์เทนเมนต์กับ95ครับมันก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างเล่นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆวอล์กแรลลี่ระหว่างตัวศิลปินกับแฟนคลับนะครับจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นตอนนี้ก็ได้ชื่อมันมีชื่อด้วยว่าเป็นสนุกสนานสนุกสนานไม่มีรั่วกับชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ครับนะคะก็แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารอ๋อครับก็เผอิญจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้จะเปิดมาเป็น10กว่าปีชื่อร้านส้มตำนะครับอยู่ถนนศรีนครินทร์ชื่อส้มตำเลยส้มตำเลยครับพอดีอยู่ใกล้กับออฟฟิศของเราด้วยก็เป็นร้านที่อยู่ใกล้กันมากครับแล้วก็อร่อยอันนี้หนูลองได้ไหมหนูลองได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเชิญลองเลยนะครับค่ะตัวศิลปินอยู่ในค่ายนี่เยอะมากเลยครับผมพี่ลมมีแผนจะโปรโมทยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องโปรโมทคนที่มีผลงานนะครับหรือเริ่มจะมีผลงานก็จะไล่ตั้งแต่สนตุ้มนะครับสาวแย้นะครับซึ่งจะออกมานะครับส่วนคนอื่นก็มีชัยโยมีพี่มนสิทธิ์อะไรเนี่ยก็จะทยอยออกมาตามๆมาเรียกว่าคิวของชัวร์ตอนนี้แน่นมากนะคะก็เอาเป็นว่าติดตามเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สนที่พี่โรมกล่าวมาทั้งหมดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็พี่โรมเบื้องหลังด้วยเอาเป็นว่าเราก็สนับสนุนศิลปินนะคะเพราะว่าศิลปินที่นี่เนี่ยคุณภาพคับแก้วจริงๆเนาะวันนี้ขอบคุณพี่โรมมากๆเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเผ็ดร้อนเลยใช่ค่ะได้นั่งตัวค่ะ
น้องยิ้มสุธิดาค่ะศิลปินจากค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะแม้แต่เสียงยังเป็นนางเอกเห็นป่ะสุธิดาหัวเราะดีๆค่ะเราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยจะเป็นสไตล์เดียวกันค่ะวันนี้พูดถึงบรรยากาศนิดนึงค่ะก็วันนี้เป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการมีตติ้งแฟนคลับเนาะของค่ายชัวร์แล้วก็ได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะๆมากเลยแล้วก็เป็นกันเองมากๆแล้วก็สนุกกันมากๆเลยค่ะนี่น้องยิ้มได้ทำอะไรบ้างค่ะก็ได้ร่วมกิจกรรมเข้าฐานกำเห็นช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยฝนกระทบเราก็ไม่ยอมแพ้เราก็ต่อสู้ทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องสนุกกันมากๆค่ะก็เดี๋ยวมีมินิคอนเสิร์ตฝากผลงานนิดนึงดีกว่าค่ะก็น้องยิ้มสุธิดานะคะก็ขอฝากอัลบั้มไม่เคยไม่คิดถึงด้วยนะคะเป็นอัลบั้มเดี่ยวแรกในชีวิตเลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน4985นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับน้องยิ้มสุธิดาค่ะก็ขอบคุณน้องยิ้มมากๆเลยยิ้มให้กล้องก่อนไปดีกว่าตอนนี้บางกำลังจะไปเข้าไปหานักร้องสาวสวยค่ะชื่อว่าน้องใจแก้วเดี๋ยวเราจะมีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงดีกว่าสวัสดีค่ะใจแก้วณัฐการนะคะเป็นศิลปินน้องใหม่จากค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะวันนี้บรรยากาศที่งานสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็พี่ๆแฟนคลับนะคะก็โหน่ารักมากร่วมกันเล่นเกมสนุกสนานสามัคคีกันมากเดี๋ยวพี่ๆดีเจมาแล้วเราร่วมงานกิจกรรมอย่างเงี้ยครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ในบริษัทก็คือได้พบปะแฟนคลับก็ครั้งนี้ครั้งแรกเราให้เราเล่าถึงบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมนิดนึงได้ไหมคะบรรยากาศวันนี้นะคะก็โหคึกคักสนุกสนานมากๆเลยนะคะรู้สึกสนุกมากค่ะกับกิจกรรมในวันนี้เพราะว่าเพิ่งเคยได้มาร่วมสนุกกับพวกพี่ดีเจพี่จากขึ้นเก้าห้านะคะแล้วก็แฟนคลับนะคะที่มาในวันนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นตั้งคำด้วยได้คำได้ไหมหรือว่าที่เดียวก็ตั้งด้วยค่ะตั้งด้วยแล้วก็มีสับละกอด้วยนะคะรสชาติก็โหอร่อยมากเลยก็ฝากผลงานด้วยนะคะกับบทเพลงเจ็บนิดนึงแต่คิดถึงเหลือเกินนะคะเป็นซิงเกิลของใจแก้วนักการเป็นซิงเกิลแรกนะคะแต่ว่าก็ยังมีซิงเกิลใหม่รออีกนะคะยังไงก็อุ๊บไปก่อนก็คอยติดตามด้วยละกันนะคะโอเคยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยละกันนะคะมางานที่เขามีเลี้ยงกันแบบนี้แล้วเราก็ไม่ควรพลาดกินใช่ไหมคะหนูขอก๋วยเตี๋ยวกินสักชามได้ไหมคะดูสิมีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยเนาะก็ไม่ค่อยอายเท่าไหร่พี่กอสอนมาดีโปรดิวเซอร์สอนมาดีตอนนี้นะคะเราจะสัมภาษณ์พี่ๆดีเจที่มางานวันนี้ซึ่งหนาแน่นมากจริงๆดูสิแล้วหนูจะเข้าไปยังไงเพราะฉะนั้นเราให้พี่เขาออกมาโอเคติมาสักมากจ้านะคะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งเพราะว่าเขากำลังยุ่งกับการถ่ายรูปกันอยู่เป็นบรรยากาศประทับใจจ้าแล้วค่ะตอนนี้ดีเจหนุ่มสุดฮอตสุดหล่อสองหนุ่มกำลังจะเข้ามาหาเราแล้วมาจะทำการร่ายมนต์ให้เข้ามาโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมแค่หนูร่ายมนก็มาใจมันสื่อถึงจังหวะกำลังจะไปห้องน้ำพอดีเลยพี่กบกับพี่หมีแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็กบธวัชชัยครับจ้าไม่ใช่พี่หมีลูกทุ่งมาอันนี้พี่กบพี่กบพี่หมีครับพี่หมีพี่กบพอแล้วเดี๋ยวงงครับสองคนจากลูกทุ่งมหานครจ้ะครับผมก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีเพราะว่าเล่นละครกันเพิ่งจบไปสุภาพบุรุษเราเล่นละครกันจริงๆนะจริงๆเรื่องอะไรคะพี่เล่าอุลกะมณีดำครับเขาไม่รู้จักฮะเพราะว่าเป็นละครวิทยุสมัยไหนพี่สมัยครับสมัยนี้นี่แหละสมัยนี้เลยหนูก็ไม่ค่อยได้ฟังเนาะครับวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่โก้บรรยากาศก็อบอ้าวเฮ้ยอบอุ่นเฮ้ยอบอุ่นเออแก้หน่อยเป็นทั้งวันเลยนะวันนี้บรรยากาศอบอุ่นครับเพราะว่าเป็นปาร์ตี้สุดพิเศษวันนี้เล่นมา2รอบแล้วนะคะเล่นมา2รอบแรกเราซ้อมรอบนี้เอาจริงได้ออกสื่อเพราะว่าเราออกช่องซุปเปอร์ลูกทุ่งนี่เราต้องมีการซ้อมมุกกันก่อนบรรยากาศอบอุ่นไปกันเองครับกับศิลปินค่ายชัวร์นะที่วันนี้ก็ยกกันมาทั้งค่ายแล้วก็นักจัดรายการของเรากันหลายคนเยอะๆนะเรียกว่าเกือบครบน
เกือบครบแล้วก็ตอนช่วงเช้าๆครับพี่กบก็มีกิจกรรมมาร่วมสนุกมีนับเลขนะฮะมีไม่นับเลขที่เล่นไพ่เหรอใช่ป๊อกแปะป๊อกกะไม่ใช่พี่นับเลขเป็นการฝึกสมองนะฮะแล้วมีกิจกรรมความสามัคคีนะฮะมีการเล่นซ่อนหามีโป้งแปะกระโดดยางลีลาสารกิจกรรมปัญญาอ่อนมากเลยนะเยอะแยะมากพี่ไม่ใช่ครับก็มีหลายอย่างมีแบบการเล่นร่วมสนุกแล้วก็มีแข่งตำส้มตำด้วยครับอร่อยมากเรียกได้ว่าส้มตำนี่เป็นเมนูเด็ดของที่นี่ด้วยที่มาถูกต้องครับแต่ส้มตำที่เราทานกันในวันนี้ก็คือส้มตำที่มาจากการประกวดนั่นแหละโอ้ครับผมเหงื่อไหลขย้อยนี่คือนั่นแหละฮะครับเนี่ยเผ็ดมาเลยฮะก็นั่งทานกันมาแล้วก็มีหลายคนนะฮะถูกนำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วล่วงกระทันหันเลยครับไม่มีอร่อยมากครับก็วันนี้ทำไมถึงครับจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮเรามีกิจกรรมกันต่อเนื่องทุกเดือนอยู่แล้วและเราก็ทำกันมาหลายปีนะคือเรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักจัดรายการแฟนรายการแล้วก็รวมไปถึงศิลปินด้วยนะครับก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีโปรเจกต์หน้ายังจะมีไหมคะเรามีทุกเดือนแน่นอนยังเป็นศิลปินที่ไหนก็คราวหน้าก็อาจจะเป็นร้านแถวร้านข้าวผัดบ้างครับเพราะนี่มาร้านส้มตำแล้วถูกฮะฮะข้าวผัดบ้างยาดองอะไรอย่างงี้ฮะยาดองจัดตามยาดองไปแล้วแต่บรรยากาศครับบรรยากาศแล้วแต่บรรยากาศบรรยากาศครับจัดเต็มแล้วก็ในปีนี้เราจะมีอีกหนึ่งทริปที่เป็นทริปใหญ่นั่นคือเราจะไปต่างประเทศกันโอ้นะครับที่วางกันไว้ก็คือประเทศอังกฤษครับจะพาแฟนเพลงไปที่ประเทศอังกฤษเลยฮะแต่ว่าศิลปินที่จะไปกับเรานี่ก็ต้องขออุปกรณ์แล้วกันครับติดตามความคืบหน้าทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครได้งั้นฝากช่วงดีเจนิดนึงค่ะจะได้ฟังติดตามฟังถูกครับผมของน้องหมีก่อนแล้วกันดีเจไม่ค่อยดังครับเอาก่อนครับผมช่วงทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะช่วง2หนุ่มในฝันนะครับหมีกับพัดก็อย่าลืมฟังนะครับเพราะว่าเรารักคนแก่และเด็กๆนะครับฟังๆกันหน่อยนะครับคนฟังไม่ค่อยจะมีควรครับพี่ฟังหน่อยครับพี่ฮะฝากน้องมันด้วยนะแล้วก็ครับของผมก็4โมงเย็นถึง1ทุ่มนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ครับก็เป็นพี่กบธวัชชีแล้วก็พี่หมีธวัชชัยพี่กบธวัชชัยพี่หมีธนชัยครับโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะครับลงรองเท้าถ่ายรองเท้าไว้นิดนึงไหมคะสีแสบสวงมากเลยสุดยอดเลยนะฮะนี่จัดมาเต็มๆเพื่องานนี้ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะทานอาหารต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายเก็บตกขอบคุณค่ะครับผมครับพวกมาไปทานกับเรานะคะค่ะพี่กบคือว่างานเนี่ยมันก็ใกล้จะจบแล้วแต่ว่าอะไรคะเซนให้พี่สอนเซนพี่กอก็ยังใช้งานหนูไม่จบไม่เส้นไม่รู้ทำไมนี่ให้หนูไปหาพี่สนซึ่งไม่รู้ตอนนี้พี่สนอยู่ไหนไปขอลายเซนก็ทำอะไรไม่ได้มาใหม่ก็ต้องทำไปค่ะแล้วนี่อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยให้พี่ชัยโยเซนได้ไหมพี่โยชัยโยมาแทนค่ะแล้วเจอแล้วค่ะโอ้ยปึ๊บสวัสดีค่ะพี่สนเราเจอกันอีกรอบหนูควรนั่งตรงไหนโอเคโอเคโอเคบ้านเราเนี่ยซุปเปอร์ลูกใช่ค่ะเราติดตามพี่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ถ่าย MV นะหนูส่งพี่ชายไปวันนี้หนูมาเองพี่คะซีดีค่ะหนูต้องมาทำหน้าที่ของหนูเซ็นให้คุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าเขาจะเขียนจดหมายเข้ามาขอเพลงเข้ามาขอซีดีของพี่เลยในนามของซุปเปอร์ลูกทุ่งใช่เขียนเลยมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะหนูขอบคุณมากขอบคุณจริงแล้วก็เวลาไปไหนเนี่ยเขาจะบอกว่าเห็นพี่สนถามว่าช่องไหนกันนี่แหละซุปเปอร์ลูกทุ่งมีอยู่ช่องเดียวนี่แหละครับค่ะแล้วก็ขอตัวหนังสือน่ารักน่ารักเลยนะคะมีรูปหัวใจกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กขอให้มีกำลังใจนี่คือสไตล์พี่อ๋อเป็นการให้กำลังใจอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งส่งจุ๊บให้ซีดีสักทีไหมคะเผื่อแฟนคลับอยากได้เดี๋ยวอ่อนนิดนึงหนูพยายามทำให้แฟนคลับพี่สนเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะให้จูบให้รูปให้คำซีดีแผ่นนี้เพลงในนี้มันไม่ได้เป็นแค่เนื้อเพลงธรรมดาที่ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเพลงในนี้บางครั้งอาจจะเป็นกำลังใจให้คุณต่อสู้ชีวิตได้นะครับมันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับลองไปฟังดูโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะอีกสักแผ่นนะคะพี่สนได้มาแล้วแหละ
แผ่นหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่พี่สนกำลังเซ็นหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยแล้วจริงๆเพราะว่าหนูอิ่มได้เวลานอนเพราะฉะนั้นวันนี้หนูก็จะขอลาแฟนเพลงทุกๆคนนะคะกับรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอ้าวพี่ก๊อฟทำงานนะทำงานไปประจำประจำคู่ประจำอะไรอ่ะให้หนูมานั่งทำงานแล้วเองนั่งอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้ทำงานไปปิดรายการปิดรายการโอเคค่ะโอเคค่ะสั่งมาแล้วบัญชาสวรรค์เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้บาลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปพบกันในสตูดิโอนะจ๊ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ